ขณะที่ภาคธุรกิจไทยนะคะก็ประกาศความพร้อมในการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการปฏิรูปประเทศใดทุกด้านส่วนภาคธุรกิจนะคะก็คาดหวังกับทิศทางการเมืองในอนาคตส่วนจะมากน้อยแค่ไหนนั้นไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะความปรองดองเสถียรภาพทางการเมืองเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องการให้เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งไม่เพียงแต่จะรอคอยอยู่ห่างๆเท่านั้นยังเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแผนปฏิรูปประเทศด้วยขณะที่การเลือกตั้งไม่ว่าจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วแต่นายบัณฑิตนิถาวรกรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยบอกว่าถือเป็นกติกาของสังคมที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและคาดหวังว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะช่วยทำให้เศรษฐกิจและประเทศไทยดีขึ้นอย่างมั่นคงยั่งยืนเพราะในอดีตมีข้อจำกัดด้านการทำนโยบายทำให้เศรษฐกิจไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงลึกๆแล้วเนี่ยในฐานะคนไทยคนหนึ่งเนี่ยทุกคนก็คงจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็หวังว่าสิ่งที่จะออกมาเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ตัวเศรษฐกิจแล้วก็ธรรมาภิบาลของภาคเศรษฐกิจไทยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นในระยะยาวแต่สิ่งที่ยังเป็นความไม่ชัดเจนขณะนี้ก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่รัฐบาลจะปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจต่างๆที่จะมีผลออกมาเพราะว่าการเป็นรูปเศรษฐกิจเนี่ยจะมีผลต่อพฤติกรรมแล้วก็การตัดสินใจทางธุรกิจในระยะยาวจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งในเชิงสถาบันให้กับองค์กรเศรษฐกิจเป็นเรื่องของการทำนโยบายแล้วกระบวนการการทำนโยบายที่จะปรับตัวดีขึ้นยักษ์ใหญ่ในแวดวงธุรกิจไทยอย่างเครือสหพัฒน์นายบุญเกียรติโชควัฒนาประธานกรรมการบริษัทสหพัฒนาพิบูลไว้วางใจให้รัฐบาลนี้เดินตามรถแมพทุกระยะให้บรรลุผลโดยเห็นว่าท่ามกลางหลายปัจจัยลบภายนอกที่เข้ามากระทบต่อเศรษฐกิจประเทศอย่ากระตุ้นเพียงอย่างเดียวตอนนี้คือรัฐบาลที่ต้องดำเนินทุกนโยบายให้ดีส่วนภาคเอกชนก็ดำเนินธุรกิจแบบประคองตัวเพราะยังมีปัจจัยกระทบกำลังซื้อหลายเรื่องตอนนี้ยาเนี่ยแรงในหลายๆขนาดยาแรงทางด้านเศรษฐกิจก็มีแต่จะยังไม่มากยาแรงของทางรัฐบาลนะฮะแต่เรามียาแรงเรื่องอื่นอีกเรื่องคอร์รัปชันเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะเลยแล้วยาแรงบางอันมันก็จะมีผลกระทบต่ออีกตัวอื่นด้วยนะฮะฉะนั้นบางทีมันก็ตอบไม่ได้ว่ายาตัวไหนคุณจะใช้มากใช้น้อยนะฮะก็คิดว่าและเชื่อว่านี่นะฮะทางการเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็คงจะตั้งใจจะทำให้มันดีแหละดีแค่ไหนต้องดูกันเดียวกันทางด้านของหอการค้าไทยก็ร่วมมือกับรัฐบาลปฏิรูปประเทศทุกด้านเพราะตรงกับทิศทางการดำเนินงานของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่ได้วางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศระยะ7ปีตั้งแต่ปี2558ถึง2565ไว้3ด้านคือยุทธศาสตร์ภาคการเกษตรการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแผนเศรษฐกิจที่มีแนวทางการขับเคลื่อนระยะสั้นและเห็นผลมากกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของสภาพัฒน์ระยะ10ปีแต่สิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยก็คือการแก้ไขอุปสรรคการทำงานในภาคราชการที่ล่าช้าแก้กฎหมายบางฉบับที่ยังล้าสมัยและเห็นว่าไทยควรยึดแนวทางการแก้ปัญหาภายในประเทศว่าด้วยการทำตามรถแมพที่กำหนดไว้แม้ทำงานจริงจะมีปัญหาติดขัดบางประการจนทำให้กรอบเวลาการทำงานที่ตั้งไว้ต้องเลื่อนออกไปแต่ก็ควรยึดเนื้องานมากกว่าเอาเรื่องกรอบเวลามาเป็นเงื่อนไขสำคัญซึ่งภาคเอกชนจะช่วยชี้แจงต่างชาติถึงความจำเป็นของประเทศไทยร่วมกับภาครัฐด้วยเป็นห่วงเรื่องของความเหลื่อมล้ำซึ่งตรงกับที่ขณะนี้หอการค้าไทยเนี่ยดำเนินการนะครับในสามสาขานะครับสาขาที่หนึ่งคือเรื่องของการเสริมสาขาที่สองก็คือเรื่องของการค้าการลงทุนสาขาที่สามก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งของผู้รักษาภาคนี้นะภาคเอกชนมีบทบาทโดยตรงนะครับที่จะขับเคลื่อนทั้งสามสาขาสมาคมประกันชีวิตไทยก็เป็นอีกองค์กรที่ให้ความร่วมมือในกระบวนการปฏิรูปประเทศอย่างเต็มที่และมองว่าภาครัฐเป็นความหวังของภาคเอกชนที่ทยอยออกมาตรการมาพยุงเศรษฐกิจ
ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆมากนักเพราะขณะนี้ทั้งเศรษฐกิจโลกราคาสินค้าเกษตรยังมีปัญหาและมั่นใจในมาตรการต่างๆที่ออกมาประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศที่กำลังทำอยู่จะทำเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องการปฏิรูปประเทศที่ภาครัฐดำเนินการอยู่และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่จะร่างต่อไปในอนาคตประกอบกับจิตสำนึกความร่วมมือของภาคธุรกิจจะช่วยสร้างสังคมที่เป็นธรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบเศรษฐกิจและวางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน